สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับและวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเผ่าพันธุ์ของฟรีเซอร์นะครับโดยเหตุการณ์นี้เนี่ยก็คือเกิดขึ้นในปี2003นะครับก็คือมีแฟนคลับดราก้อนบอลเนี่ยที่อยู่ที่นิวยอร์กนะครับโดยเขาเนี่ยอยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องเผ่าพันธุ์ของฟรีเซอร์นะครับโดยการถามเนี่ยก็คือเป็นการถามในโชเนนจัมฉบับอเมริกาเล่มแรกนะครับปี2003นะครับโดยคำถามนี้เนี่ยก็จะมีคำถามอยู่ว่าฟรีเซอร์เป็นตัวอะไรกันแน่ครับผมหมายถึงเนี่ยสปีชีส์แบบไหนทำไมถึงมีพลังมากมายแบบนั้นแล้วทำไมเขาถึงต้องสร้างกองทัพขึ้นมาทั้งที่แค่กระพริบตาก็สามารถทำลายจักรวาลได้แล้วด้วยคำตอบที่ได้รับจากอาจารย์โทริยาม่าพวกเขาเนี่ยมีจำนวนไม่มากบางทีเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสปีชีส์ใหม่ที่เกิดขึ้นมาเองจากการกลายพันธุ์โดยบังเอิญตั้งแต่สมัยรุ่นปู่ของพวกเราส่วนเรื่องที่ว่าทำไมฟรีเซอร์เนี่ยต้องสร้างกองทัพขึ้นมาทั้งที่เขาเนี่ยมีระดับพลังที่เรียกได้ว่าแข็งแกร่งที่สุดในจักรวาล ณตอนนั้นสำหรับบางคนแล้วเนี่ยฟรีเซอร์เนี่ยตัวเขาไม่คิดด้วยนะว่าพวกเนี่ยก็คือเป็นกองทัพมากกว่าการที่ว่าพวกนี้เนี่ยเป็นแค่ข้ารับใช้ที่คอยอำนวยความสะดวกให้แก่เขาเอาง่ายๆเลยนะพวกหน่วยรบกีนิวหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็คือฟรีเซอร์แกเลี้ยงเป็นเบนเองแหละครับจนมาที่ปี2011นะครับบทสัมภาษณ์ของอาจารย์โออิชินาโฮนะครับผู้วาดมังงะตอนนี้ได้ถามว่าเผ่าพันธุ์ฟรีเซอร์เนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่กันและพวกเขาเนี่ยอยู่รวมกันเป็นสังคมหรือเปล่าอาจารย์โทริยาม่าเลยได้ตอบกลับไปว่าคุณสามารถเรียกฟรีเซอร์ได้ว่าเป็นพวกกลายพันธุ์แต่ถ้าให้ถูกต้องจริงๆแล้วนะพ่อของฟรีเซอร์เป็นพวกกลายพันธุ์มาก่อนที่เกิดมาก็มีพลังมหาศาลและฟรีเซอร์ก็เกิดมาจากพ่อของเขาเพียงคนเดียวน่าจะหมายถึงว่าคิงโคนเนี่ยก็คือเป็นคนที่ว่าคลอดฟรีเซอร์ออกมานะครับทำให้เขาเนี่ยยังมีคุณสมบัติการกลายพันธุ์เหลืออยู่และในบรรดาเผ่าพันธุ์ฟรีเซอร์ตามที่คุณเรียกมาเนี่ยก็มีเพียง2คนนี้เท่านั้นแหละครับที่มีพลังต่อสู้มหาศาลและมีจิตใจที่ชั่วร้ายก็คงจะมีน้องๆบางคนถามนะครับว่าพี่ครับแล้วคุณเลอร์ล่ะก็อย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับว่าในเดอะมูฟวี่เนี่ยเขาไม่นับในจักรวาลหลักนะครับคูลเลอร์จึงไม่มีตัวตนจริงๆนะครับในจักรวาลหลักของดราก้อนบอลนะครับโอเคครับถ้ามีข้อสงสัยอะไรเนี่ยก็ถามมาข้างล่างได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะไปกดติดตามใน YouTube ในแฟนเพจแล้วก็ในทวิตนะครับก็ลิงก์ทั้งหมดก็จะแปะไว้ให้ใต้ description ข้างล่างเลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยบายจ้า